ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับทาง Nation TV ช่อง22นะครับเช้านี้ประเด็นร้อนยังเป็นเรื่องของแรงงานกันอยู่เพราะว่าล่าสุดเองทางนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นคนที่ออกมาพูดเองถึงกรณีนี้นะครับเพราะว่ามีหลายภาคส่วนมีการย้อนถามกลับไปทางนายกว่ากฎหมายฉบับล่าสุดที่จะมีการบังคับใช้หลังจากนี้อีก180วันเนี่ยบางคนก็มองว่าไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่าครับบางส่วนก็บอกอาจจะไม่เพียงพอแล้วบางส่วนก็บอกว่าขอให้ทบทวนยกเลิกการใช้กฎหมายนี้ได้หรือเปล่านะครับล่าสุดทางฝั่งของนายกเองก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้ครับยังคงต้องเดินหน้าต่อเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่า3ปีแล้วนะครับที่ปล่อยให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาโดยตลอดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือทำแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จจนต้องมีการออกกฎหมายในเรื่องนี้นะครับออกมาบังคับยืนยันว่าจะไม่ทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายนะครับเพราะว่าได้ให้ระยะเวลาที่ผ่อนผันเนี่ยนานถึงกว่า6เดือนนะครับแต่ว่า3ปีนั้นที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาไม่หมดแล้วก็เป็นการอาศัยช่องว่างกฎหมายหลบเลี่ยงฉะนั้นถ้าหากว่ายอมรับหรือแก้ไขนะครับกระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะแก้ไขหรือช่วยเหลือหลังจากนี้ส่วนของโทษที่ปรับสูงมากนะครับให้ได้กระทรวงแรงงานเนี่ยมีการพิจารณาความเหมาะสมแล้วนะครับทีนี้ข้อกังวลที่หลายคนกังวลก็คือว่าแรงงานเนี่ยจะขาดแคลนหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ายังมีแรงงานใหม่นะครับที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็รอจ้างงานอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการครับว่าจะพิจารณารอแรงงานเดิมหรือว่าจะจ้างใหม่แต่ถ้าหากยังใช้แรงงานเดิมก็ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการหลังจากนี้ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานของตนหากยังดำเนินการแบบเดิมอยู่นะครับผลที่ตามมาก็ยังคงได้แบบเดิมทุกคนยังไม่มีการปรับตัวหลังจากนี้ต้องปรับตัวครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายฉะนั้นให้ระยะเวลาไปแล้วนะครับสำหรับการจัดสรร6เดือนทุกคนต้องปรับตัวให้ได้ครับก็อย่าตื่นตระหนกสิจะตื่นตระหนกอ่ะเอาเขากลับเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเขาจะไปกินอยู่อะไรเล่าเขาก็ต้องไปทำให้ถูกโดยรวมเขาก็ผมก็ให้เวลาแล้วไงเพราะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องรู้จักจัดระเบียบของตัวเองที่ภายใน6เดือนจะจัดยังไงล่ะก็จะอยู่กันอย่างเดิมหรือไงล่ะดังนั้นมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันทุกคนก็ต้องปรับตัวเองสิจ๊ะในเมื่อผ่อนไม่ให้ตั้ง6เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ก็ไปจัดสรรปันส่วนมาที่ในระหว่างที่คนเหล่านี้ออกไปคุณจะเอาคนใหม่ไหมล่ะเขาก็มีคนใหม่พร้อมจะให้คุณนะเขาขึ้นทะเบียนมาอยู่แล้วชายแดนน่ะเอาไหมเล่าแต่ถ้าเอาคนเก่าคุณก็ต้องยอมรับตรงนี้ก็ต้องไปทำใหม่ก็แค่นั้นเองแล้วคุณจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะไปได้ยังไงเราผมก็บอกเองว่าต้องปรับตัวนะครับแล้วก็คืออยู่กับผู้ประกอบการว่าจะเลือกแรงงานเก่าหรือว่ารอแรงงานใหม่ที่กำลังทยอยขึ้นทะเบียนมาที่จะเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นนะครับส่วนการเข้าตรวจสอบการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมายหรือทาง IUU นะครับเพื่อเป็นการประเมินจัดอันดับของไทยรัฐบาลทำให้ดีที่สุดได้เท่านี้ครับแล้วก็รับข้อสังเกตทั้งหมดมาดำเนินการแล้วแต่จะทำได้ 100% หรือไม่นะครับต้องรอให้ IUU นั้นมาตรวจสอบอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาหมักหมมมาหลายปีนะครับเมื่อมีการดำเนินก็อาจจะทำให้เดือดร้อนนะครับสำหรับการดำเนินการทั้งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วก็เลยขอให้นำส่วนนี้เนี่ยมาคิดบ้างเพราะว่ารัฐบาลไม่ดิ้วเฉยๆนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องผลกระทบที่จะเป็นห่วงโซ่กระทบไปถึงภาคเศรษฐกิจด้วยครับนอกจากโรงงานทั้งหลายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากพรก.แรงงานต่างด้าวแล้วเหล่า SME บางคนเนี่ยเขาก็จ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานพอมีกฎหมายนี่ออกมาปั๊บแรงงานกลับบ้านครับ